็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Physics Maker นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ Electrodynamic คลิปที่16เนาะโอเคหัวข้อวันนี้จะเป็นพลังงานในระบบไดอิเล็กติกแล้วก็สรุปไฟฟ้าสถิตทั้งหมดเลยโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของไฟฟ้าสถิตแล้วแหละ Electrostatic ก็คือจะมี16วิดีโอเนาะสำหรับไฟฟ้าสถิตโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะสรุปให้ดูโอเคก่อนอื่นเรามาทวนกันก่อนเลยว่าพลังงานในระบบไฟฟ้ามันมีแบบไหนกันบ้างโอเคเนาะเพราะว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันแบบค่อนข้างต้องชัดเจนนิดนึงว่าเราพูดถึงอะไรอยู่โอเคพลังงานตัวแรกที่เราสนใจก็คืองานในการสร้างระบบประจุโอเคก็คือเรามีประจุอยู่แล้วแล้วเราก็เอาประจุพวกนี้มาวางเรียงกันโอเคในตัวอย่างนี้ก็คือเราจะวางประจุแบบนี้เนาะ1 2 3 4 4ตัวคำถามก็คือเราจะเอาประจุงานในระบบนี้มีเท่าไหร่ประจุ4ตัววางห่างกันแบบเนี้ยโอเคงานที่สะสมพลังงานที่สะสมอยู่ในระบบประจุเนี้ยก็คืองานที่ต้องใช้ในการสร้างระบบประจุนี้เราก็ต้องจินตนาการก่อนว่าตอนแรกมันมีประจุ4ตัวอยู่ซึ่งอาจจะอยู่สุดขอบจักรวาลคนละด้านกันอะไรแบบนี้เนาะแต่แล้วเราค่อยๆเอาประจุทีละตัวมาวางเรียงกันคำถามก็คือต้องทำงานเท่าไหร่งานที่เราต้องทำนั่นแหละก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในระบบโอเคเนาะอันดับแรกเราก็เอาประจุตัวแรกมาวางก่อนซึ่งก็ไม่ต้องทำงานอะไรเพราะอวกาศยังไม่มีอะไรเนาะประจุตัวอื่นมันอยู่สุดขอบจักรวาลอยู่มันยังไม่ส่งสนามอะไรออกมาโอเคทีนี้เมื่อประจุตัวแรกวางเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสนามออกมารอบๆตัวมันการที่เราจะเอาประจุตัวที่2มาวางได้มันก็ต้องสร้างผ่านสนามต้านสนามที่ประจุตัวแรกสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเอาประจุตัวที่2มาต้องทำงานสู้กับสิ่งที่ประจุตัวที่1สร้างขึ้นโอเคเนาะทีนี้เมื่อประจุตัวที่3เราเอามามันก็ต้องต้าน2แรงและแรงจากประจุตัวที่1กับแรงจากประจุตัวที่2เมื่อเอาประจุตัวที่4มามันก็ต้องสู้กับประจุตัวที่1สู้กับประจุตัวที่2แล้วก็สู้กับประจุตัวที่3โอเคเนาะทีนี้งานก็หาได้จากสมการ W เท่ากับ Q V ตัวนี้โอเคเนาะก็เอาประจุตัวแรกมาไม่ต้องทำงานอะไรเอาประจุตัวที่2มาต้องทำงานต้านประจุตัวแรกก็จะมี1เทอมเอาประจุตัวที่3มาต้องทำงานต้านประจุตัวที่1แล้วก็ตัวที่2เพราะฉะนั้นจะมี2เทอมตัวที่4ก็ต้องทำงานต้านประจุ3ตัวเพราะฉะนั้นจะมี3เทอมโอเคเนาะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เมื่อรวม4เทอมงานจากทั้ง4เทอมเข้าด้วยกันแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งเราสามารถจัดรูปได้ก็จะได้สมการแรกออกมาเป็นสมการสีเขียวตัวนี้ซึ่งอันที่จริงเรื่องนี้พูดไปแล้วแหละแล้วก็มีวิดีโอไปแล้วแต่ว่าอันนี้เอามาทวนให้เฉยๆว่ามีไอเดียอะไรบ้างโอเคเนาะเราก็จะได้สมการสำคัญก็คือสมการนี้ W เท่ากับ1ส่วน2 QV summation โอเคเนาะสมการเนี้ยก็คือมีประจุอยู่แล้วนี่คือพลังงานหรืองานที่เราต้องใช้ในการเอาประจุพวกนั้นมาวางเรียงกันโอเคเนาะมันก็คืองานที่สะสมในระบบจุดประจุโอเคคำถามก็คือกรณีต่อมาคือถ้าประจุกระจายตัวแบบต่อเนื่องพลังงานจะเป็นยังไงโอเคเนาะถ้าประจุกระจายตัวกันแบบต่อเนื่องจากสมการนี้เราก็จะเปลี่ยนฟอร์มได้เป็นสมการนี้เนาะจาก Q ก็เปลี่ยนเป็น Rho dV แล้วก็อินทิเกรตเอาโอเคอินทิเกรตทีแรกอะเราต้องอินทิเกรตทั่วประจุทั้งหมดทั่วการกระจายประจุแต่ทีเนี้ยมันเขียนในรูปความหนาแน่นประจุเราเลยอินทิเกรตทั่วจักรวาลก็ได้โอเคเนาะสมมุติว่าประจุอยู่ตรงนี้4จุดนี้แล้วเราอินทิเกรตทั่วประจุก็อินทิเกรตแค่4จุดนี้เนาะแต่ทีเนี้ยเราเขียนว่าอินทิเกรตทั่วจักรวาลเลยโอเคข้างนอกประจุความหนาแน่นประจุเป็น0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตก็คือการบวก0เข้าไปมันไม่มีความหมายอะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรโอเคเนาะมันแค่ทำให้อินทิเกรตง่ายขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นจากการอินทิเกรตทั่วประจุก็จะกลายเป็นการอินทิเกรตทั่วจักรวาลแทนโอเคเนาะก็ใช้เอกลักษณ์เวกเตอร์อันดับแรกใช้สมการแม็กเวลก่อนเลยสมการนี้ divergence e เท่ากับ rho ส่วน epsilon ศูนย์ย้ายข้างให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปในสมการแต่แล้วเราพิจารณาเอกลักษณ์เวกเตอร์ตัวนี้ divergence ของ scalar function ตัว1คูณกับ vector function จะได้รูปนี้ออกมา f divergence a บวก a gradient f okay, ทีนี้เห็นว่าเทอมแรกเนี่ย scalar function คูณกับ divergence ของ vector function มันก็จะเหมือนกับตัวนี้เนาะ v divergence e ซึ่งแปลงมาจากตัวข้างบนโอเคแล้วก็ย้ายข้างไปอยู่ข้างนู้นจัดรูปเรียบร้อยแล้วก็อินทิเกรตออกมาเมื่ออินทิเกรตออกมาเทอมแรกมันจะได้เป็น divergence ของฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็สามารถใช้ divergence theorem แปลงได้เป็นอินทิเกรตทั่วพื้นผิวทีนี้เมื่อเราอินทิเกรตทั่วจักรวาลผิวปิดล้อมบริเวณของเราก็คือผิวที่ปิดล้อมจักรวาลเราจะจินตนาการเป็นทรงกลมที่มีรัศมีเป็นอนันต์ก็ได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นผิวการอินทิเกรตก็คือทรงกลมรัศมีอนันต์โอเคทีนี้มาดูกันสับไฟฟ้าเนี่ย v จะแปลตาม1ส่วน r kq ส่วน r ส่วนสนามไฟฟ้า e จะแปลตาม1ส่วน r กําลัง2คือ kq 1 q 2หาร r กําลัง2อะไรประมาณนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้น v คูณกับ e จะแปลตาม1ส่วน r กําลัง3โอเคแต่ทีนี้พื้นที่ผิวทรงกลมมัน 4πr กําลัง2
มันขึ้นเพิ่มแบบ r กำลัง2แต่ตัวเนี้ยลดลงแบบ r กำลัง3เพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยคูณกันมันจะลดลงด้วยเทอม1ส่วน r โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อ r เข้าใกล้อินฟินิตี้เทอมเนี้ยจะเข้าใกล้0โอเคฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตทั่วจักรวาลเทอมเนี้ยจะเป็น0ไปมันก็เลยเหลือแค่ epsilon 0 2 e กำลัง2ทั่วจักรวาลโอเคก็จะได้สมการนี้ออกมา2สมการนี้มีความหมายต่างกันเยอะอยู่นะสมการแรกมีประจุอยู่แล้วแล้วเราขยับประจุมารวมๆกันเฉยๆสมการนี้อินทิเกรตสนามทั่วทั้งจักรวาลสมมุติคุณมีประจุอยู่เป็นทรงกลมมันสร้างสนามไฟฟ้าออกมาทั้งด้านในด้านนอกมันโอเคเนาะวิธีทำตามสมการที่2ก็คือคุณหาสนามไฟฟ้าก่อนจากนั้นคุณอินทิเกรตสนามไฟฟ้าในรูปนี้ทั่วทั้งจักรวาลในรูปนี้พลังงานก็คืองานที่เราขยับประจุไปมาในรูปนี้พลังงานจะสะสมอยู่ในสนามไฟฟ้าโอเคเนาะจะต่างกันนี่มีประจุอยู่แล้วแล้วเราก็ขยับประจุไปมาไม่รวมงานในการสร้างประจุขึ้นมาเนาะไม่รวมงานในการสร้างประจุโอเคส่วนนี้ประจุต่อเนื่องมันไม่มีปัญหาเรื่องงานในตัวประจุอยู่แล้วการตีความสมการที่2เนี่ยจะตีความในเชิงที่ว่าพลังงานสะสมอยู่ในสนามมากกว่าโอเควันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักของเราเลยความต่างระหว่าง2รูปเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันมาแล้วรอบหนึ่งในหัวข้อพลังงานในระบบไฟฟ้าต่อจิตโอเคเนาะแบบเวอร์ชันในสุญญากาศนะวันนี้หัวข้อของเราก็คือเวอร์ชันไดอิเล็กติกโอเคทีนี้มาดูกันสมมติว่าเรามีไดอิเล็กติกอยู่แล้วมีประจุอิสระความหนาแน่นประจุอิสระโล F โล F โอเคเนาะเราถามว่าต้องมีพลังงานสะสมอยู่ในระบบนี้เท่าไหร่โอเคเนาะเราก็เริ่มจินตนาการก่อนว่ามันมีไดอิเล็กติกอยู่ไม่มีประจุอะไรเลยเสร็จแล้วเราค่อยๆเอาประจุขนาดเดลต้าโลเนี่ยมาใส่เรื่อยๆโอเคเนาะเมื่อเราใส่จนได้ขนาดโลเอฟแล้วคำถามก็คือเราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการเอาประจุเข้ามาใส่โอเคเนาะก็แน่นอนงานในการเอาประจุเล็กๆขนาดโลขนาดเดลต้าโลมาใส่ก็จาก W เท่ากับ QV โอเคเนาะแต่ประจุเป็นชิ้นต่อเนื่องใส่แบบต่อเนื่องก็จะได้เป็นโล DV แบบนี้โอเคอันนี้คือมีประจุอยู่แล้วแล้วเราสนใจงานในการนำประจุเข้ามานะสมการเนี้ยจะเหมือนกับสมการ summation 1ส่วน2 QV เห็นเนาะมีประจุอยู่แล้วแล้วงานตัวเนี้ยพลังงานตัวเนี้ยก็คืองานในการนำประจุพวกนั้นอะมาใส่โอเคก็แน่นอนจะได้สมการนี้ออกมาแปลงโลเป็นเดลต้าโลธรรมดาโอเคเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้ Gauss law แต่ Gauss law เราจะไม่ใช้ในไดอิเล็กติกจะไม่ใช้ Gauss law ของสนามไฟฟ้า E จะเป็น Gauss law ของตัว displacement vector D แทนก็เดเวอร์เจนต์ดีแล้วก็โลฟีตัวนี้จะได้ตัวนี้มาใช้เอกลักษณ์เวกเตอร์ตัวเดิมเลยก็จะเห็นว่ามันเหมือนกันเห็นว่าสองเทอมนี้หน้าตาเหมือนกันฟอร์มเหมือนกันแล้วเราก็แปลงจะได้สองเทอมออกมาโอเคทีนี้สำหรับลิเนียไดอิเล็กติกดีมันจะแปลตามเอฟซิลอนอีเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเทอมนี้มันจะเป็น EV เหมือนกัน Surface Integral มันก็จะเข้าใกล้ศูนย์เหมือนกันไม่สิตรงนี้ต้องเป็น Surface Integralแบบนี้โอเคเนาะโอเคใช้เดเวอร์เจนต์ทีเรียมแปลงแล้วโอเคอันนี้เป็นเซอร์เฟซอินทิกรัลโอเคเนาะเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราพูดไปแล้วว่าอินทิเกรตทั่วจักรวาลหรือทั่วพื้นที่ไดอิเล็กติกที่ไกลมากๆ สนามไฟฟ้าแปลตาม1ส่วน r กําลัง2 v แปลตาม1ส่วน r เพราะฉะนั้นมันจะเข้าใกล้0โอเคเนาะเพราะว่าเทอมนี้ขึ้นแค่ r กําลัง2เทอมนี้ลงแบบ r กําลัง3เพราะฉะนั้นเทอมนี้มันลงเร็วกว่าที่อินฟินิตี้มันเลยเข้าใกล้0โอเคเนาะก็เหลือแค่เทอมหลังทีนี้เทอมหลังมันอยู่ในรูป delta d.e โอเคเนาะเรามาพิจารณา delta d.e กัน d เท่ากับ epsilon e เราดึง epsilon ออกมาได้ก็จะเป็น delta e.e ทีนี้ถ้าเราเอาประจุขนาดเล็กมากๆมาในการใส่ออกมาแบบชิ้นเล็กๆ delta rho เนี่ยมันเล็กมากและต่อเนื่องมากๆโอเคนะใส่แบบต่อเนื่องมากๆมันก็จะพิจารณาเป็น differential ได้ก็เป็น d rho แทนไอตัวเนี้ยก็จะมองแบบการเปลี่ยนแปลงเนี้ยในช่วงสั้นๆขนาดน้อยมากๆเราก็จะมองเป็นปริมาณ differentialถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัวดอทโปรดักต์กันแบบนี้เอกลักษณ์นี้เจอบ่อยอยู่นะเวกเตอร์2ตัวดอทโปรดักต์กันแบบนี้แล้วเราสนใจดิฟเฟอเรนเชียลของมันก็ใช้โปรดักต์รูเนาะดิฟตัวหน้าบวกดิฟตัวหลังโอเคเนาะซึ่ง2เทอมเนี้ยดอทโปรดักต์มันสลับที่ได้มันคือเหมือนกันไม่ใช่2เท่าของ e.de โอเคเพราะฉะนั้น e.de มันก็จะเท่ากับ1ส่วน2ดิฟเฟอเรนเชียลของ e.e ซึ่งเขียนในรูปนึงก็คือขนาดของเวกเตอร์ e กําลัง2โอเคเอกลักษณ์เวกเตอร์ตัวเนี้ยเจอบ่อยโดยเฉพาะเทอม1ส่วน2 mv กําลัง2แบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยโมเมนตัมเนี่ย v กําลัง2เนี่ยมันสามารถเขียนได้เป็น v.v โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันแปลงได้เป็นดิฟเฟอเรนเชียลตัวนี้ได้โอเคเมื่อเราใช้เอกลักษณ์ตัวเนี้ยใส่เข้าไปในตัวนี้
delta e dot e โอเคเนาะมันก็จะได้เป็น1ส่วน2 epsilon ส่วน2 d e dot e โอเคแบบนี้ epsilon ส่วน2 d e dot e แต่เราใช้ delta อยู่โอเคเนาะเอา epsilon ใส่เข้าไปข้างในจาก e มันก็กลายเป็น d เหมือนเดิมแล้วเอา delta ออกมาข้างนอกเพราะว่า epsilon เป็นค่าคงที่อะไรพวกนี้ไม่มีความหมายเวลาใส่เข้าไปในการ delta เครื่องหมาย delta เนี่ยเหมือนคุณกระจายเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะได้สมการนี้ออกมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นงานในการเอาประจุขนาดเดลต้าโลประจุอิสระนะเดลต้าโลฟรีมาใส่ในระบบไดเรกติกของเรามันจะได้ตัวนี้ออกมาโอเคทีนี้เราสนใจพลังงานที่สะสมอยู่ในไดเรกติกทั้งหมดที่มีความหนาแน่นประจุโลอยู่ข้างในโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอินทิเกรตหรือหาเดลต้าเขาเรียกไงอินทิเกรตคอนฟิกูเรชันสุดท้ายลบคอนฟิกูเรชันเริ่มต้นว่าพลังงานที่สุดท้ายมีเท่าไหร่พลังงานเริ่มต้นมีเท่าไหร่โอเคเนาะก็จะได้เป็นสมการนี้ออกมา เพราะฉะนั้นที่คอนฟิกูเรชันใดๆโอเคเนาะที่คอนฟิกูเรชันหมายความว่าที่ความหนาแน่นประจุใดๆสะสมอยู่ในไดเรกติกพลังงานในระบบไดเรกติกจะเขียนได้ในรูปนี้1อินทิเกรต1ส่วน2 d.e dv โอเคเนาะก็สมการมันคล้ายๆกับสมการนี้1ส่วน2 epsilon 0 e กําลัง2โอเคคำถามก็คือทำไมใช้สมการนี้ไม่ได้โอเคเนาะเพราะว่าสมการนั้นน่ะมีจุดตั้งต้นมาจากการที่เราเอาประจุค่อยๆเข้าไปใส่โอเคนะทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อเราเอาประจุเข้าไปใส่อ่ะมันไม่ได้คิดพลังงานบางส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเรามีไดเรกติกในสุญญากาศไม่มีปัญหาสมการแรกใช้ได้แต่เมื่อมีไดเรกติกสมการนี้ใช้ไม่ได้มันจะขาดพลังงานไปเทอมหนึ่งเรามาดูกันว่าพลังงานนั้นคืออะไรโอเคสมมติว่ามีประจุอิสระเห็นนะใช้สีแดงนะประจุอิสระขนาดบวก3หน่วยอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีสารไดเรกติกอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้เกิดโพลาริเซชันในสสารโอเคเนาะจะเห็นว่าในแต่ละบล็อกในสสารเนี่ยประจุบวกกับประจุลบอย่างละตัวเพราะฉะนั้นประจุรวมยังเป็น0เท่าเดิมโอเคเนาะบล็อกนี้มีประจุบวก1ตัวประจุลบ1ตัวบวก1ตัวลบ1ตัวแต่ละบล็อกเนี่ยโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะดึงประจุลบไปด้านหนึ่งของบล็อกนั้นประจุบวกโดนผลักไปอีกด้านหนึ่งของบล็อกนั้นๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นประจุลบจะมาสะสมกันประมาณนี้หน้าตาประจุบวกก็จะไปสะสมกันประมาณนี้ส่วนตรงกลางประจุบวกกับลบแคนเซิลกันหมดมันอยู่ใกล้กันติดกันโอเคเนาะเหมือนไม่มีประจุเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดก็คือเมื่อเราเอาฟรีชาร์จมาวางจะเกิดเบาชาร์จ2ตัวขึ้นเบาชาร์จประจุลบที่ผิวกับเบาชาร์จแบบประจุบวกที่ผิวโอเคเนาะมันก็จะหน้าตาแบบนี้โอเคสมการแรกเนี่ยสมการเนี้ยที่เราเอามาใช้ในตอนแรกเนี่ยมันหมายความว่างานในการเอาประจุมาวางโอเคเนาะงานในการเอาประจุมาวางก็คือเหมือนเราเอาประจุบวก3มาวางตรงนี้เอาประจุลบ1มาวางตรงนี้เอาประจุบวก1มาวางตรงนี้โอเคประเด็นก็คือมันมีพลังงานบางส่วนหายไปพลังงานส่วนที่หายไปก็คือพลังงานในแต่ละบล็อกหรือในแต่ละอะตอมของเราเนี่ยโอเคเนาะโอเคเพราะว่าอะตอมเราในตอนแรกในแต่ละบล็อกสมมุตินี่คือ1บล็อกของผมในตอนแรกที่ยังไม่แอพพลายสนามไฟฟ้าเข้าไปประจุบวกประจุลบมันศูนย์กลางการกระจายประจุบวกกับศูนย์กลางการกระจายประจุลบมันทับกันโอเคเนาะมันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีแรงดึงดูดระหว่างกันอยู่นะบวกลบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราแอพพลายสนามไฟฟ้าประจุบวกจะถูกผลักไปด้านหนึ่งประจุลบจะถูกผลักไปอีกด้านหนึ่งเหมือนมันยืดออกจากกันโอเคเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ดันออกจากกันอย่างเดียวมันมีแรงระหว่างอะตอมก็คือแรงเรียกอะไรดีเอาเป็นว่าแรงในขนาดเล็กที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกันไม่ให้อะตอมแตกออกจากกันโอเคเนาะประจุบวกกับประจุลบเนี่ยจะถูกดึงให้ติดกันด้วยแรงไฟฟ้าอาจจะมีแรงนิวเคลียร์อะไรก็ว่าไปโอเคเนาะแต่เราสนใจแค่แรงไฟฟ้าก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงไฟฟ้าจากประจุบวกกับประจุลบดึงกันเองอยู่โอเคเนาะในขณะที่สนามไฟฟ้าภายนอกเนี่ยพยายามจะผลักประจุพวกนี้ออกจากกันเพราะฉะนั้นในตอนแรกประจุบวกประจุลบติดกันอยู่แล้วเมื่อเราแอพพลายสนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปมันดันประจุบวกไปข้างหนึ่งมันดันประจุลบไปอีกข้างหนึ่งมันก็เหมือนกับดึงสปริงให้ยืดออกจากกันโอเคเนาะทีนี้เมื่อเราสับสวิตช์สนามไฟฟ้าภายนอกออกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประจุบวกกับประจุลบก็จะถูกดึงกลับมาเหมือนสปริงถูกปล่อยให้หดกลับเข้ามาอะไรแบบนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็คือพลังงานในการยืดอะตอมอะตอมตอนแรกจะเป็นวงกลมหน้าตาประมาณนี้สมมตินะเป็นกลางทางไฟฟ้าบวกลบทับกันเมื่อเราแอพพลายสนามไฟฟ้าเข้าไปภายนอกเข้าไปมันจะยืดออกประจุบวกจะไปอยู่ด้านนึงประจุลบจะอยู่อีกด้านนึงมันต้องใช้พลังงานในการยืดอะตอมโอเคเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในโมเดลข้างบนของเราก็คือถ้าเราคิดแค่งานในการเอาประจุบวกมาวางไว้ตรงนี้เบาชาร์จมาวางไว้ตรงนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ได้สนใจพลังงานที่ใช้ในการยืดอะตอมพวกนี้เลยทีเนาะสมการแรกหรือสมการในหน้าที่แล้วเนี่ยมันเลยใช้ไม่ได้ในกรณีไดอิเล็กติกสมการที่ใช้ได้คือสมการนี้สมการล่าง1ส่วน2 d.e ความหนาแน่นพลังงาน1ส่วน2 d.e เนี่ยเฮ้ยโทษทีความหนาแน่นพลังงาน1ส่วน2 d.e เนี่ยมันคิดรวมพลังงานที่ใช้ยืดอะตอมเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะเพราะว่าในโมเดลของเราก็คือเรามีความหนาแน่นประจุเราเอาประจุอิสระมาโอเคเนาะทีละตัวเมื่อเราเอาประจุอิสระมาเนี่ยค่อยๆเอามาวางเนี่ยมันเขาเรียกอะไรสมมติตอนแรกสปริงมันไม่ยืดอยู่แล้วเราค่อยๆเอาประจุอิสระขนาดเล็กๆมาวางใกล้ๆมันเนี่ยทีเนาะแล้วก็ประจุมันจะดึงประจุให้ออกมันจะแยกประจุให้ออกจากกันเหมือนยืดสปริงออกในแง่หนึ่งก็คือเราได้ทำงานเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นในโมเดลเนี้ยเขาเรียกอะไรมันได้รวมพลังงานที่เราต้องใช้ในการยืดสปริงออกไปในตัวอยู่แล้วโอเคเนาะว่าถ้าเราคิดแบบเนี้ยแต่ถ้าเราคิดแบบเอาเบาชาร์จมาวางเอาฟรีชาร์จมาวางงานที่ต้องใช้ในการเอาเบาชาร์จมาวางที่ผิวแล้วก็เอาฟรีชาร์จมาวางตรงเนี้ยมันไม่ได้รวมพลังงานที่ใช้ในการยืดอะตอมเข้าไปโอเคเนาะนี่คือความต่างของ2ตัวซึ่งตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมก็ยังเข้าใจแบบเขาเรียกอะไรเชื่อสมการไหมก็เชื่อนะเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่ 100% เท่าไหร่โอเคเนาะเรื่องพลังงานจะมีปัญหานิดนึงตรงเนี้ยในการตีความพลังงานมันเข้าใจยากนิดนึงโอเคเนาะก็สรุปก็คือสมการแรก W เท่ากับ1ส่วน2 Epsilon 0 E กำลัง2เนี่ยมันไม่คิดพลังงานในการยืดอะตอมของไดอิเล็กตริกออกส่วนสมการนี้ที่ใช้ในเวอร์ชันไดอิเล็กตริกได้เพราะว่ามันรวมพลังงานที่ใช้ในการยืดอะตอมออกจากกันเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะมันไม่ได้มีพลังงานที่ต้องเอาประจุมาวางมันมีพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็คือพลังงานที่ใช้ยืดอะตอมหรือโมเลกุลออกจากกันโอเคเนาะก็ถ้ามีไดอิเล็กตริกควรใช้สมการนี้โอเคทีนี้ในหนังสือ Griffith เวอร์ชัน4เนี่ยจะมีตัวอย่างนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยตอนแรกผมอ่านหัวข้อนี้ผมก็แบบไม่ค่อยเชื่อมากนะว่าจริงเหรอทำไมไม่เข้าคือไม่ค่อยเห็นนะว่ามันต่างกันตรงไหนไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่แต่พอเห็นตัวอย่างเนี้ยเราจะเข้าใจมากขึ้นทันทีโอเคเนาะเรามาลองดูกันก็คือเรามีทรงกลมรัศมี R ทำจากไดอิเล็กตริกซึ่งมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเอปซิลอน R ถ้าเขาบอกว่ามีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกมันนิยามจากลิเนียร์ไดอิเล็กตริกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไดอิเล็กตริกโดยอัตโนมัติโอเคเนาะความหนาแน่นประจุอิสระโลฟรีฝังตัวอยู่โอเคเนาะก็คือมันเป็นไดอิเล็กตริกความหนาแน่นค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเอปซิลอน R เสร็จแล้วมันมีประจุอิสระฝังตัวอยู่ด้วยความหนาแน่นโลฟรีคงที่นะเราสนใจพลังงานในระบบโอเคเนาะอันดับแรกเลยเราก็ต้องหาสนามไฟฟ้าหรือ displacement vector ทั่วทุกบริเวณก่อนก็มีด้านในทรงกลมกับด้านนอกทรงกลมอันนี้ทำได้ไม่ยากเราใช้ Gauss law แก้หา d ก่อนเสร็จแล้วมันเป็น linear dielectric เรามี d เท่ากับ epsilon e จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาสนาม d ด้านใน d ด้านนอกสนามไฟฟ้าด้านในสนามไฟฟ้าด้านนอกแบบนี้โอเคเนาะก็มาดูกันอันดับแรกเราหาพลังงานโดยใช้สมการนี้ก่อน1ส่วน2 epsilon 0 e กําลัง2โอเคอย่างที่บอกว่าสมการเนี้ยมันใช้ในไดอิเล็กตริกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้คิดงานในการยืดหรือบีบโมเลกุลอะไรพวกอะตอมหรือโมเลกุลโอเคเนาะมันไม่ได้คิดพลังงานพวกนั้นโอเคเรามาดูกันว่ามันได้เท่าไหร่ก็เมื่อเราอินทิเกรตทั่วจักรวาลถูกไหมมันก็จะมีด้านในทรงกลมกับด้านนอกทรงกลมเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งขอบเขตการอินทิเกรตเป็น2ส่วนส่วนแรกคือด้านในทรงกลม r เท่ากับ0ถึง r ส่วนที่2ก็คือด้านนอกทรงกลมโอเคจะว่ามีแฟกเตอร์4พาย r กําลัง2มาอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเวลาเราอินทิเกรตปริมาตรใน3มิติในพิกัดทรงกลมของฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งขึ้นกับแค่ตัว r ตัวเดียวไม่ขึ้นกับเซต้าไม่ขึ้นกับไฟโอเคเนาะเวลาเราเซตอัพอินทิกรัลแล้วมันจะได้อินทิกรัล3ชั้นแบบนี้อันนี้เป็นจาโคเบียนของมันเนาะ r กําลัง2ไซน์เซต้า dr d เซต้า d ไฟเซต้า0ไพไฟ0 2ไพโอเคเนาะแล้วก็อินทิเกรตแค่ r ตัวเดียวไอ้ส่วนที่เป็นเซต้ากับไฟเนี่ยมันจะถูกอินทิเกรตออกมาแบบคูณกันเรียบร้อยแล้วมันจะได้4ไพออกมาเนาะไฟเนี่ยอินทิเกรต0ถึง2ไพมันได้2ไพอินทิเกรตไซน์เซต้าดีเซต้าตั้งแต่0ถึง ไพเนี่ยมันได้แฟกเตอร์2มาอีกตัวนึงมันคูณกันแล้วมันได้4ไพโอเคเนาะส่วน r กําลัง2มาจากตัวนี้มันก็เลยเป็น4ไพ r กําลัง2 dr โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตฟังก์ชันอะไรทั่วปริมาตรใน3มิติในพิกัดทรงกลมถ้าฟังก์ชันนั้นไม่ขึ้นกับมุมเลยขึ้นกับแค่รัศมีอย่างเดียวมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปนี้ได้อินทิเกรตแค่รัศมีตัวเดียวแฟกเตอร์ที่ต้องคูณเข้าไปก็คือ4ไพ r กําลัง2โอเคเนาะก็จะเห็นว่ามี4ไพ r กําลัง2dr 4 pi r กําลัง2 dr โผล่มาโอเคอันนี้คือเทอมด้านในอินทิเกรต r ตั้งแต่0ถึง r คือด้านในทรงกลมรัศมี r ใหญ่อันนี้คือด้านนอกทรงกลมก็เอาสนามไฟฟ้ายกกําลัง2แล้วก็ epsilon 0 2อยู่ข้างนอกดึงออกไปแล้วโอเคเนาะอินทิเกรตออกมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้แต่แล้วเมื่อจัดรูปแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้โอเคเนาะม
ราจำรูปไปนิดนึงแป๊บนึงโอเคอย่างที่บอกว่าอันนี้คืองานที่ไม่คิดงานในการยืดอะตอมออกจากกันโอเคเนาะถัดมาเรามาดูกันสมการที่2ที่เราใช้ก็คือสมการนี้ w เท่ากับ1ส่วน 2d.e ซึ่งเราบอกว่าสมการเนี้ยมันได้รวมงานในการยืดอะตอมหรือโมเลกุลออกจากกันไปเรียบร้อยแล้วโอเคเหมือนเดิม 4πr / 2เป็นที่เกณฑ์ออกมาตัวแรกคือ d นะตัวที่2คือ e ขนาดของมันตัวแรกคือ d ตัว e มันชี้ในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้น product ก็คือเอาขนาดคูณกันเฉยๆไม่มีอะไรก็คูณกันให้เรียบร้อยแล้วก็อินทิเกรตอินทิเกรตไม่ยากมากเนาะอันนี้อินทิเกรต r / 4จะได้ r / 5ส่วน5อันนี้อินทิเกรต1ส่วน r ตั้งแต่โอ้โหไม่ใส่ขอบเขต r ใหญ่ถึงอินฟินิตี้โอเคก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเมื่อจัดรูปเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้โอเคเนาะแล้วเราเอามาเทียบกันงานตัวที่2เนี่ยเราทำจากสมการ1ส่วน2 d.e ซึ่งเราบอกว่ารวมพลังงานจากที่ใช้ในการยืดอะตอมหรือโมเลกุลออกจากกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานตัวเนี้ยควรมากกว่าพลังงานตัวนี้โอเคเนาะซึ่งจะเห็นว่ามันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยยกเว้นตัวนี้ epsilon r กำลัง2กับ epsilon r ทีนี้ epsilon r มันมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1โอเคมากกว่าเอาเป็นว่ามันมากกว่า0มันไม่ติดลบแน่ๆโอเคเนาะเมื่อ epsilon r ไม่ติดลบเนี่ย1ส่วน5 epsilon r กำลัง2มันจะน้อยกว่า1ส่วน5 epsilon r เสมอประมาณ1ส่วน10น้อยกว่า1ส่วน5เสมออะไรประมาณนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้น้อยกว่ามันจะทำให้ w 1น้อยกว่า w 2เสมอซึ่งก็ make sense อย่างที่เราบอกว่า w 2มันรวมงานอีกส่วนหนึ่งที่ w 1ไม่ได้คิดก็คืองานที่เราใช้ในการยืดอะตอมมันก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในอะตอมส่วนหนึ่งโอเคเนาะทีนี้เรามาสนใจกันว่าพลังงานที่สะสมอยู่ในส่วนที่เกิดจากการยืดอะตอมเนี่ยเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะก็อย่างที่บอกอันนี้คืองานรวมทั้งหมดอันนี้คืองานแบบไม่ได้คิดพลังงานในการยืดอะตอมเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกิดจากการยืดอะตอมก็คือ2ตัวนี้ลบกันโอเคเนาะมันก็จะได้รูปนี้ออกมา2 pi rho กำลัง2 r กำลัง5 epsilon r ลบ1ส่วน45 epsilon 0 epsilon r กำลัง2โอเคจำฟอร์มนี้ไว้อีกแป๊บนึงโอเคเนาะทีนี้มาพิจารณากันเรามีทรงกลมไดเรกติกรัศมี r มีความหนาแน่นประจุโลฟรีอยู่โอเคเนาะสิ่งเมื่อเราแอพพลายสนามไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโพลาไรเซชันนี่คืออะตอม1โอเคเนาะเมื่อเราแอพพลายสนามไฟฟ้าแล้วอะตอมก็จะยืดออกประจุบวกประจุลบถูกดึงให้ห่างกันสมมุติว่าเราให้ประจุมีขนาด q โอเคเนาะประจุแต่ละตัวในอะตอมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหน่วยที่หลังโอเคเนาะแล้วถูกยืดออกเป็นระยะ d โอเคไดโพลโมเมนต์ที่เกิดขึ้น P ก็คือ QD ของอะตอมนี้นะให้อะตอมมีปริมาตร dV เล็กๆโอเคเนาะ P ใหญ่ polarization vector ตามนิยามมันคือไดโพลโมเมนต์ต่อหน่วยปริมาตรเพราะฉะนั้น polarization vector ที่จุดที่อะตอมนี้อยู่เนี่ยก็คือ P ส่วนหารปริมาตรของมันไดโพลโมเมนต์ต่อหน่วยปริมาตรโอเคเนาะทีนี้ในสตาติกอิเล็กโทรสตาติกเนี่ยประจุต้องอยู่นิ่งถูกไหมประจุแหล่งกำเนิดต้องอยู่นิ่งเราจะไม่พิจารณากรณีที่ประจุแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่อันนั้นจะอยู่ในถ้ากระแสคงที่จะอยู่ในแมกนิโตสตาติกถ้ากระแสไม่คงที่จะอยู่ในไดนามิกไปเลยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแรงที่สนามไฟฟ้าทำในการยืดอะตอมกับแรงสปริงที่ใช้ในที่อะตอมพยายามจะกลับหดเข้ามาเป็นรูปแรกเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันโอเคเนาะจริงๆแรงสปริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รูปนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นKD บวก K2 D กำลัง2บวก K3 D กำลัง3อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่เราพิจารณาให้มันเป็นลิเนียไปก่อนในกรณีนี้เนาะถ้าเราสนใจแค่ลิเนียเทอมเนี่ยแรงไฟฟ้า QE กับแรงสปริง KD มันต้องบาลานซ์กันโอเคเนาะถ้าเราคูณ D ทั้ง2ข้างเข้าไปจะได้ QDE เท่ากับ KD กำลัง2 QD ก็คือไดโพลโมเมนต์ของอะตอมนั้นๆ P โอเคเนาะซึ่งเราสามารถเขียนในรูป polarization vector P ใหญ่ได้โอเคเนาะจากสมการนี้ย้ายข้างเอาก็จะได้รูปนี้ออกมาสนามไฟฟ้าที่เราใช้ต้องเป็นสนามไฟฟ้าด้านในนะเพราะว่าเรากำลังสนใจอะตอมอะตอมอยู่ในไดเรกติกอยู่ในทรงกลมเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่เราต้องใช้ก็คือสนามไฟฟ้าตัวนี้ด้านในทรงกลมขนาดคือโล r ส่วน3 epsilon 0 r โล r ส่วน3 epsilon 0 epsilon r โอเคถูกแล้วโอเคเราย้ายข้างสมการให้เรียบร้อยเราจะได้ค่าคงที่สปริงของอะตอมก็คือ k เท่ากับหน้าตาแบบนี้ออกมาโล r pP นี่คือ polarization vector เนาะโอเคนี่คือค่าคงที่สปริงเมื่อเรารู้แล้วว่าสปริงถูกยืดออกเป็นระยะ d และมีค่าคงที่ k โอเคเนาะพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงเนี้ยก็คือ1ส่วน2 k d กำลัง2โอเคพลังงานที่ใช้ในการยืดสปริงนี้ออกหรือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงเนี้ยจะเท่ากับ1ส่วน2 k d กำลัง2
เขียนเนาะแทงเข้าไปในสมการนี้ให้เรียบร้อยมันจะได้รูปนี้ออกมาโอเคนี่คืองานที่ใช้ในการยืด1อะตอมโอเคเนาะเราพิจารณา1อะตอมอยู่นะปริมาตร dv นี่คืองานที่ใช้ในการยืด1อะตอม ทีนี้งานรวมทั้งหมดที่ใช้ในการยืดอะตอมทุกตัวในไดเรกติกก็คืออินทิเกรตทุกอะตอมถูกไหม1อะตอมเราใช้ทำงานเท่านี้ในการยืดอะตอมออกเวลาเราสนใจงานทั้งหมดที่เราใช้ในการยืดอะตอมทุกตัวในไดเรกติกก็คืออินทิเกรตสมการนี้โอเคทีนี้ในการอินทิเกรตสมการนี้ในพิกัดทรงกลมอะตัว polarization vector ตัวเนี้ยมันขึ้นกับตำแหน่งนิยาม polarization vector นิยามแบบนี้เนาะตัวเต็มๆของมันหน้าตาแบบนี้คือไดโพเมนต์ต่อหน่วยปริมาตรของจุดๆ1ในเนื้อสารโอเคเนาะมันขึ้นกับตำแหน่งโอเคทีนี้เราก็มาใช้โมเดลของเรากันถ้าสารที่เราสนใจเป็น linear dielectric โอเคเนาะมันจะมีสมการนี้กำกับ p เท่ากับ epsilon ส่วน xee จากสมการนี้ xe บวก1เท่ากับ epsilon r เราก็สามารถย้ายข้างเป็น xe ตัวนี้เป็น epsilon r ลบ1ได้โอเคเนาะสนามไฟฟ้าก็เหมือนเดิมสนามไฟฟ้าด้านใน low r ส่วน3 epsilon ส่วน epsilon r เพราะฉะนั้น polarization vector p จะเขียนได้ในรูปนี้เขียนว่ามันขึ้นกับ r เหมือนกันนะขึ้นกับตำแหน่งเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตรงเนี้ยเลยไม่ได้นะเราอินทิเกรตเลยแล้วดึง p ออกมาข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่ามันขึ้นกับรัศมีโอเคเนาะเราก็แทงค่ากลับในสมการที่เรียบร้อยมันจะได้รูปนี้ออกมาเนาะจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นค่าคงที่หมดแล้วส่วนข้างในให้ความหลังเนี่ยประจุคงที่นะส่วนข้างในจะเป็น r กำลัง2 1ตัวที่ต้องอินทิเกรตเมื่อเราอินทิเกรตเรียบร้อยแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาตัว a นี่แทงวงเล็บนี้เนี่ยพอดีที่เกรตเขียนเนาะเมื่อเราอินทิเกรตออกมาเรียบร้อยแล้วคูณกระจายเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันจะได้ว่างานที่ต้องใช้ในการยืดอะตอมทุกตัวในไดเรกติกที่เป็นทรงกลมรัศมี r เนี่ยจะเท่ากับ2 pi rho กำลัง2r กำลัง5 epsilon r ลบ1หารด้วย45 epsilon 0 epsilon r กำลัง2โอเคทีนี้เราลองมาดูที่เราทำกันเมื่อกี้นะโอเคมันเห็นว่ามันเท่ากัน2 pi rho กำลัง2 r กำลัง5 epsilon r ลบ1 45 epsilon 0 epsilon r กำลัง2โอเคเนาะมันเท่ากันที่เขาจะให้ดูเป็นอันนี้ไม่ใช่การพิสูจน์นะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆโอเคเนาะตัวอย่างเนี้ยเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการย้ำไอเดียที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าสมการแรกตัวเนี้ยที่เราใช้ในกรณีสุญญากาศเนี่ยมันไม่ได้รวมงานในการยืดอะตอมมันได้ออกมาเท่านี้ส่วนสมการที่2ที่เราดีไรซ์มาใหม่เนี่ยในกรณีไดเรกติกเนี่ยมันรวมงานในการยืดอะตอมออกเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะมันรวมพลังงานที่สะสมอยู่ในอะตอมจากการยืดของอะตอมออกโอเคเนาะก็จะได้เท่านี้ออกมามันมากกว่าตัวแรกเมื่อเราเอามาลบกันมันก็คือพลังงานที่ใช้ในการยืดอะตอมโอเคอันนี้คือวิธีหาแบบแรกวิธีหาแบบที่2ก็คือเราพิจารณาแต่ละอะตอมเลยโมเดลก็คือให้อะตอมเหมือนเป็นสปริงอันนี้สปริงยังไม่ยืดเนาะเมื่อเราแอพพลายสนามไฟฟ้าเข้าไปประจุบวกถูกผลักไปประจุลบถูกผลักมาด้านนี้โอเคเนาะมันก็เหมือนสปริงยืดออกเป็นระยะดีโอเคเนาะในสตาติกประจุทั้งหมดต้องอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นแรงไฟฟ้าต้องบาลานซ์กับแรงสปริงแก้หาค่าคงที่ k แล้วก็จะได้งานที่ต้องใช้ในการยืดอะตอม1ตัวออกเสร็จแล้วเราอินทิเกรตงานที่ต้องใช้ในการยืดอะตอม1ตัวทั่วทั้งสารก็จะได้ในการก็จะได้งานในการยืดอะตอมของไดเรกติกทุกตัวออกโอเคเนาะจะเห็นว่ามันบังเอิญเท่ากันพอดีไม่บังเอิญหรอกโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นการเสริมไอเดียให้เราเห็นว่า2สมการเนี้ยมีความหมายต่างกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ถามมีระบบไดเรกติกมาแล้วเขาถามว่าพลังงานรวมในระบบเท่าไหร่เราต้องใช้สมการนี้นะ1ส่วน2 d.e ความหนาแน่นพลังงานที่เราต้องใช้โอเคเนาะก็เป็นความต่างเนาะสมการนี้ไม่คิดงานในการยืดอะตอมออกสมการนี้คิดไปแล้วโอเคก็นั่นแหละคือทั้งหมดของวันนี้ก็คือหัวข้อพลังงานในระบบไดเรกติกโอเคก็เราจะจบกันแล้วแหละของอิเล็กโตรสตาติกก็จะจบกันที่ตรงนี้เนาะจริงๆมีหัวข้อแรงบนระบบไดเรกติกอยู่แต่ก็มันเขาเรียกอะไรมันยังไม่เคลียร์มากว่ามันจะพูดจะสื่ออะไรประมาณนี้โอเคเนาะมีแค่ตัวอย่างคาปาซิเตอร์ให้ดูก็เลยไม่ได้ยกออกมาในที่นี้เพราะมันไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นโอเคเนาะก็ทีนี้เรามาดูกันว่าตลอด16วิดีโอที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันมาบ้างเนาะอันนี้จะไม่ได้เรียงอันนี้คือการสรุปนะไม่ได้เรียงลำดับเนื้อหาโอเคเนาะฉะนั้นมันจะต่างกันนิดหน่อยในตอนเริ่มต้นอ่ะเราจะเริ่มจากคูลอมลอกับซูเปอร์โพซิชันพรินซิเปิลซึ่งเป็นผลจากการทดลองโอเคเนาะแล้วเราก็จะดีไรซ์สองตัวนี้ออกมาเดเวอร์เจนซ์ e เท่ากับเท่าไหร่โลอีเคิร์ลอีเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะอิเล็กโตรสตาติกโอเคทีนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองเพราะเราเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเราควรเอาสมการแม็กซ์เวลล์เป็นที่ตั้งทั้งหมดในวิชานี้จะมีแค่4สมการแม็กซ์เวลล์เท่านั้นมันจะจำง่ายกว่ากันเยอะเลยโอเคเนาะในอิเล็กโตรสตาติกสมการแม็กซ์เวลล์มีแค่2สมการเท่านั้นโอเคเนาะ divergence e เท่ากับ rho ส่วน epsilon 0 curl e เท่ากับ0เนี่ยคือทั้งหมดของอิเล็กโตรสตาติกแล้ว
อยู่ในนี้โอเคทีนี้ดูนิดหนึ่งนะว่าอิเล็กโทรสตาติกปัญหาที่เราสนใจก็คือมีแหล่งกำเนิดประจุอยู่นิ่งๆเราสนใจว่ามันทำอะไรกับอวกาศรอบๆมันถ้าเรามีประจุเคลื่อนที่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นย้ำว่าแหล่งกำเนิดประจุต้องอยู่นิ่งๆนะในอิเล็กโทรสตาติกสิ่งที่เราต้องถามมากที่สุดก็คือประจุอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองตอบให้ได้ว่าประจุอยู่ที่ไหนโอเคในอวกาศก็จะมีความหนาแน่นประจุโลตัวนี้เป็นโลฟรีความหนาแน่นประจุอิสระโอเคเนาะจะเห็นว่าในสมการแม็กซ์เวลล์2สมการเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จริงๆก็คือนี่ความหนาแน่นประจุทั่วอวกาศเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบคำถามที่ว่าประจุอยู่ที่ไหนได้อิเล็กโทรสตาติกก็จะจบตรงนั้นโอเคเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าทฤษฎีมันเป็นยังไงเรามีสมการแม็กซ์เวลล์2สมการ divergence E กับ curl ของ E ตามเฮมโอสเทอเรียมบอกว่าถ้าเรารู้ divergence รู้ curl ของสนามเวกเตอร์ใดๆก็ตามด้วยเงื่อนไข boundary condition 1-1เราจะสามารถหาสนามนั้นได้เลยโอเคเนาะมันจะมีวิดีโอทำไปแล้ววิดีโอหนึ่งคำนวณเรียบร้อยแล้วจริงๆมันต้องมีอีกเทอมหนึ่งนะอันนี้ไม่ครบจะมีเทอม curl ด้วยแต่ว่า curl มันเท่ากับ0มันเลยเป็น0ตัดออกไปเลยโอเคเนาะเมื่อเรา apply Helmholtz theorem กับ2สมการนี้สนามไฟฟ้า E จะได้ในรูปนี้โอเคเนาะลบเกเดียนของอะไรสักอย่างนึงโอเคซึ่งเรานิยามอะไรสักอย่างนึงข้างในนั่นนะว่าให้เป็น scalar potentialเพราะฉะนั้นสมการนี้มันก็คือสมการ e เท่ากับลบเกเดียน v ซึ่ง v จะนิยามเป็นวงเล็บข้างในนี้1ส่วน4ไพ่ส่วน k อินทิกรัลความหนาแน่นประจุ os ทั่วปริมาตรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่า2สมการแม็กเวลล์มันดีไลท์สมการ e เท่ากับลบ 7v เสร็จแล้วมันก็ดีไลท์หน้าตาของสเกลาร์โพเทนเชียล v ออกมาโดยอัตโนมัติโอเคเนาะเมื่อเราเทคเกเดียนเข้าไปข้างในมันจะได้สมการนี้ออกมา e เท่ากับ1ส่วน4ไพ่ epsilon 0 low ยูนิตเวกเตอร์ s หาร s กำลัง2ทั่วปริมาตรโอเคซึ่งสมการเนี้ยก็คือคูลอมลอโอเคว่าเราเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะทีแรกเราเรียนอ่ะเราเอาคูลอมลอตั้งก่อนมาจากการทดลองเสร็จแล้วเราก็ดีไลท์นู่นนี่ออกมาแต่ตอนเนี้ยเรามีสมการแม็กเวลแล้วให้เราเอาสมการแม็กเวลกับประจุเป็นที่ตั้งโอเคเนาะเสร็จแล้วเฮมโอสเทอเรียมจะบอกว่า e เท่ากับลบ 7v จะบอกว่าหน้าตาของสเกลาร์โพเทนเชียลเป็นยังไงเราสามารถดีไลท์คูลอมลอออกมาได้จาก2สมการแม็กเวลโดยอัตโนมัติโอเคเนาะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ uniqueness theorem กับสมการลาปลาสโอเคเนาะสมการโปซองเรายังไม่แก้เยอะมากในระดับนี้มันแค่มี method of image ที่แก้สมการโปซองแต่ก็ไม่ได้แก้ตรงๆแก้แบบอ้อมๆมากกว่าหาวิธีฉลาดๆหลบการอินทิเกรตอะไรอย่างนี้มากกว่าโอเคเนาะก็เรามีสมการ e เท่ากับลบ 7v โอเคเนาะซึ่งเป็นผลจากสมการแม็กเวลล์เหมือนกันกับนี่เป็นสมการแม็กเวลล์นะ divergence e เท่ากับ rho ส่วน epsilon 0มันก็สามารถรวมสมการได้เป็นลาปลาเซียน v เท่ากับลบโลส่วนเอฟซิลอน0อันนี้เรียกสมการปัวซองถ้าบริเวณที่เราสนใจเป็นบริเวณที่เราไม่มีประจุอิสระอยู่โอเคเนาะมันจะได้สมการลาปลาเซียน v เท่ากับ0สมการนี้คือสมการลาปลาสซึ่งเราโฟกัสการแก้สมการตัวเนี้ยไปค่อนข้างเยอะเลยโดยการแยกตัวแปรโอเคเนาะ2อันเนี้ยเป็น2ส่วนที่ต่างกันอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าด้านบนจะเห็นว่ามันขึ้นกับตัวโลเยอะมากเห็นไหมมีตัวโลอยู่ตรงนี้ความหนาแน่นประจุมีตัวโลอย่างนี้ความหนาแน่นประจุเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าประจุอยู่ที่ไหนถึงจะตอบได้ว่าสนามไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะแต่ด้านล่างไม่มีการอ้างถึงประจุเลยสมการลาปลาสนะถ้าบริเวณที่คุณสนใจคุณไม่รู้ว่าประจุกระจายตัวอยู่เท่าไหร่แต่คุณรู้ว่าที่ขอบเขตของมันเป็นไปตามเงื่อนไขขอบเขตบางอย่างคุณอาจจะใช้สมการลาปลาสแก้สมการ boundary value problem หรือปัญหาเงื่อนไขขอบเขตได้เพราะฉะนั้นเราแก้หาสักไฟฟ้าแล้วเราก็ใช้ e เท่ากับลบ 7v หาสนามไฟฟ้าได้เหมือนกันไอ้พวกเนี้ยจะมีประโยชน์ก็คือในตัวนำไฟฟ้าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวนำไฟฟ้าก็คือเมื่อมีประจุไฟฟ้าอิสระวางใกล้ๆตัวนำมันจะเกิดการเหนี่ยวนำขึ้นโอเคเนาะมันจะมีประจุในตัวนำแยกออกจากกันไปสะสมที่ผิวตัวนำถ้าเป็นตัวนำแบบ perfect conductor นะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจัดเรียงตัวยังไงแต่เรารู้เงื่อนไขบางอย่างเราจะรู้ว่าสักไฟฟ้าที่ผิวตัวนำเป็น0อะไรแบบเนี้ยสักไฟฟ้าที่ผิวตัวนำต้องเท่ากันเราอาจจะเซตให้มันเป็น0อะไรแบบเนี้ยคือรู้เงื่อนไขที่ขอบเขตของบริเวณที่เราสนใจบางอย่างแต่ไม่รู้ประจุจริงๆหรอกว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเนาะเราก็จะแก้โดย boundary value problem แทนข้างบนถ้ารู้ว่าประจุอยู่ตรงไหนแก้โดย2สมการนี้โอเคเนาะส่วนถัดมาก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในระบบแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสนามไฟฟ้าโอเคเนาะอันนี้คือความหนาแน่นพลังงานที่สะสมอยู่ในสนามไฟฟ้าโอเคเนาะวิธีตีความสมการนี้นะเราอินทิเกรตอะไรสักอย่างหนึ่งทั่วจักรวาลทั่วปริมาตรของจักรวาล
ไอปริมาณในวงเล็บเนี่ยเราอาจจะตีความได้เป็นความหนาแน่นพลังงานหรือพลังงานต่อหน่วยปริมาตรที่สะสมอยู่ในสนามไฟฟ้าได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นในสุญญากาศถ้ามีสนามไฟฟ้าอยู่จะมีพลังงานสะสมอยู่ในสนามไฟฟ้าโดยมีความหนาแน่นพลังงานเท่านี้เอพซิลอน 0.2 e กำลัง 2 นั่นคือในสุญญากาศทั้งหมดส่วนถัดมาก็คือในสสารก็จะมี2 ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็น perfect conductor หรือตัวนำไฟฟ้าที่สมบูรณ์ซึ่งส่วนมากถ้าพูดตัวนำลอยๆจะหมายความแบบนั้นสนามไฟฟ้าในตัวนำจะเป็นศูนย์เสมอประจุไฟฟ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในตัวนำจะต้องสะสมอยู่ที่ผิวตัวนำเสมอโอเคเนาะนี่เป็น2เขาเรียกอะไร2สิ่งหลักๆที่เราจำเป็นต้องรู้เลยจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันมันสามารถดีไลท์เราสามารถเอาตัวนี้เป็นที่ตั้งแล้วดีไลท์ตัวนี้ออกมาได้ไม่เป็นปัญหาโอเคเนาะอันนี้เป็นใจความหลักของส่วนที่เป็นตัวนำเลยก็คือสนามไฟฟ้าในตัวนำต้องเป็นศูนย์เสมอประจุอะไรก็ตามที่อยู่บนตัวนำต้องอยู่ที่ผิวตัวนำเสมอส่วนหลักการข้ออื่นอย่างสนามไฟฟ้าที่ผิวตัวนำด้านนอกตัวนำต้องตั้งฉากกับผิวตัวนำเสมออะไรแบบนี้มันดีไลท์ออกมาได้มีปัญหาโอเคเนาะส่วนถัดมาก็คือไดเอเล็กติกโอเคเนาะสารไดเอเล็กติกก็คือสารที่ไม่ได้เป็นเพอร์เฟกต์คอนดักเตอร์มันนำไฟฟ้าไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็ประจุจะไม่ได้เคลื่อนที่อิสระประจุจะถูกล็อกอยู่กับอะตอมอะตอมหนึ่งเหมือนมีสปริงยึดมันไว้เราทำได้แค่ยืดสปริงออกเราแยกมันออกจากกันไม่ได้โอเคเนาะตามโมเดลของไดเอเล็กติกเราอธิบายด้วยเวกเตอร์โพลาไรเซชันเวกเตอร์ตัวนี้ตัว P ตัวเดียวเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีประจุพิเศษเกิดขึ้น2ชนิดอย่างที่บอกว่าอิเล็กโตรสตาติกให้ถามตัวเองเสมอว่าประจุอยู่ที่ไหนบ้างในไดเอเล็กติกเราจะไม่ได้สนใจแค่ประจุอิสระแล้วมันจะมีประจุชนิดพิเศษขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่าประจุโพลาไรเซชันหรือเบาชาร์จอะไรพวกนี้เกิดขึ้นโอเคเนาะซึ่งเบาชาร์จเชิงปริมาตรกับเชิงผิวหาได้จาก2สมการนี้ลบ divergence p กับ p.n ซึ่งเห็นว่าขึ้นกับเวกเตอร์ p ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ polarization vector เราก็จะรู้ว่ามีประจุเกิดขึ้นเท่าไหร่โอเคเนาะที่ผิวเกิดขึ้นเท่าไหร่ในเนื้อเมื่อเรารู้ว่ามีประจุเกิดขึ้นที่ผิวเท่าไหร่ประจุในเนื้อเกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็เอาไปใส่สมการ2สมการนี้ด้านบนได้เลยแล้วแต่ชอบเลยโอเคเนาะประเด็นก็คือส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้ตัว p ตัวนี้มากกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องโมเดลขึ้นมาโอเคเนาะทีนี้มีปริมาณที่มีประโยชน์1ตัวที่เรานิยามขึ้นมาในการอธิบายไดเรกติกก็คือตัว D displacement vector ตัวนี้เรานิยามเป็น epsilon 0 e บวก p ทีเนาะเราจะได้ Gauss law ออกมาเป็น Gauss law สำหรับสสารโอเคเนาะ Gauss law สำหรับไดเรกติก divergence D เท่ากับความหนาแน่นประจุอิสระเชิงปริมาตรโอเคเนาะ rho phi ความหนาแน่นประจุอิสระเชิงปริมาตร อย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้ polarization vector pส่วนมากเราจะรู้นี่เลยความหนาแน่นประจุเบาชาร์จที่ผิวกับในปริมาตรซึ่งหมายความว่าเรารู้เบาชาร์จทั้งหมดแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วคำนวณหาสนามได้ไม่ยากประเด็นก็คือส่วนมากเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องโมเดลมาโมเดลที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็คือลิเนียร์ไดเอเล็กติกหรือลิเนียร์โมเดลหมายถึงสมการนี้นี่คือลิเนียร์ไดเอเล็กติก p จะเห็นว่าเป็นสมการที่ใช้โมเดลตัว p เนาะ p เท่ากับ epsilon 0 xe eแล้วก็จะมีสมการอีกสมการหนึ่งตามมาซึ่งเป็นสมการที่ดีไลท์มาเนาะไม่ต้องจำก็ได้ไม่เป็นปัญหาโอเคก็สองสมการนี่แหละคือลิเนียร์ไดเรกติกโอเคเนาะเป็นสมการที่ใช้โมเดลตัว p ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคำนวณนู่นนี่ได้ไม่มีปัญหาสุดท้ายก็คือที่เราพูดในวันนี้พลังงานในระบบไดเรกติกจะไม่ได้คิดจากสมการเดิมก็คือสมการนี้แล้วโอเคเนาะมันจะมีพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพลังงานที่ใช้ในการยืดอะตอมออกจากกันโอเคเนาะพลังงานในระบบไดเรกติกจะเขียนในรูปนี้แทน1ส่วน2 d.e เป็นเวกเตอร์โอเคอย่าลืมรูป2โอเคเนาะ1ส่วน2 d.e นี่คือความหนาแน่นพลังงานที่สะสมอยู่ในระบบไดเรกติกโอเคเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของอิเล็กโตรสตาติกโอเคจะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มที่สมการแม็กซ์เวล2สมการเท่านั้นโอเคเนาะ อิเล็กโตรสตาติกสิ่งที่คุณต้องจำจริงๆก็คือสมการแม็กซ์เวล2สมการจริงๆไอ้พวกเนี้ยสมการสีม่วงๆเนี่ยจำไปด้วยก็ได้มันจะมีประโยชน์ส่วนที่เหลือมันไม่จำเป็นต้องจำมากเท่าไหร่มันดีไลท์ได้ไม่มีปัญหาความหนาแน่นพลังงานนี้อาจจะต้องจำนิดนึงเพราะมันเสียเวลาในการดีไลท์นานอยู่โอเคเนาะก็อิเล็กโตรสตาติกมีประจุแหล่งกำเนิดอยู่นิ่งๆแล้วเราสนใจว่าที่บริเวณอื่นรอบๆมันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาประจุไฟฟ้ามาเคลื่อนที่อยู่รอบๆแหล่งกำเนิดนั้นอ่ะการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงจะเกิดแรงอะไรขึ้นกับประจุทดสอบพวกนั้นโอเคเนาะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคิดถึงประจุให้มากๆนี่คือคำแนะนำนะคิดถึงประจุให้เยอะๆเลยเวลามีโจทย์อะไรก็ตามที่เป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยถามตัวเองเสมอว่าประจุอยู่ตรงไหนประจุอะไรที่เป็นต้นกำเนิดของสนามไฟฟ้าพวกนี้โอเคซึ่งในสุญญากาศก็มีแค่ประจุอิสระ
ขาจะบอกมาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วส่วนในไดเรกติกเขาจะไม่ค่อยบอกเขาจะให้ประจุอิสระมาสิ่งที่เรามักจะลืมกันก็คือในไดเรกติกจะมีประจุอีกชนิดนึงเกิดขึ้นเมื่อมีประจุอิสระก็คือประจุเบาชาร์จหรือโพลาริเซชันชาร์จพวกนี้เขียนเนาะเพราะฉะนั้นอิเล็กโทรสตาติกในสสารจะมีประจุ2ชนิดประจุอิสระกับประจุโพลาริเซชันเขียนเนาะให้ระวังพวกนี้ไว้โอเคก็นี่คือทั้งหมดในอิเล็กโทรสตาติกใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับโอเควิชานี้ก็จะเรียกได้ว่าประมาณ 20% แล้วแหละของไม่ใช่ 30% ได้แล้วแหละของซีรีส์นี้นะส่วนถัดไปก็คือแมกนีโตสตาติกมันก็จะเหมือนกันเราจะเริ่มที่กฎที่อธิบายแรงก็คือกฎเบียลสวาร์ทคิดเนาะจะน่าจะคล้ายๆคูลอมลอคิดเนาะแต่แล้วเราก็จะดีไลท์สมการแม็กเวลล์2สมการสำหรับสนามแม่เหล็กคิดเนาะแล้วเราก็จะพิจารณานู่นนี่เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะเป็นสนามแม่เหล็กในสสารแล้วก็จบแมกนีโตสตาติกตรงนั้นนั่นคือส่วนที่2ส่วนสุดท้ายก็คือเมื่อปัญหาเริ่มขึ้นกับเวลาคือมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเข้ามาจะเป็นส่วนไดนามิกโอเค2ส่วนนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนสมการแม็กเวลล์นิดหน่อยโอเคเนาะก็จะได้สุดท้ายจะได้4สมการแม็กเวลล์ที่ใช้ในไดนามิกได้โอเคนั่นก็คือเอาท์ไลน์ทั้งหมดของคอร์สนี้ซีรีส์นี้โอเคเนาะก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมกัน